ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสาก็ได้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยแล้วก็สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ว.วชิระเมธีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงในความดูแลของท่านนั่นก็คือน้องหมาแสนน่ารักกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังคงสนทนาธรรมกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงและวันนี้นะคะสาก็มีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจากดาราคนดังมาฝากถามพระอาจารย์ค่ะพร้อมกับส่งท้ายรายการกับการให้พรการใช้ชีวิตให้มีความสุขกับศักราชใหม่จากพระอาจารย์ว.วชิระเมธีค่ะเรียกว่าร่มรื่นแล้วก็สงบมากเลยค่ะพระอาจารย์ทำไมถึงตั้งสถานที่แบบนี้ขึ้นมาคะที่นี่เนี่ยพระอาจารย์เรียกว่าศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันค่ะที่ตั้งสถานที่แบบนี้ขึ้นมาพระอาจารย์ต้องการให้เป็นที่สัปปายะคือเกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์พิจารณาว่าเรามีวัดมากแล้วล่ะแต่สถานที่ที่จะปลุกคนให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยังไม่น้อยฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็จึงพยายามรักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิมให้มากที่สุดทำไมพระอาจารย์ถึงตั้งชื่อว่าไร่เชิญตะวันล่ะคะถ้าเรามองไปทางทิศตะวันออกตรงนั้นน่ะหนูจะเห็นขุนเขาใช่ไหมลูกค่ะพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตรงหว่างเขาสองลูกชนกันพอดีเวลาพระอาจารย์นั่งสมาธิอยู่หน้ากุฏินะแม้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนอัญเชิญตะวันเองเลยทุกๆวันเราก็เลยสมอ้างว่าตะวันเนี่ยฉันเป็นคนเชิญเองนะเพราะเราเห็นก่อนไงเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะก็เลยตั้งว่าศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากเป็นเรื่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วสาเห็นน้องหมาเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือพระอาจารย์อุปการะเลี้ยงน้องหมามาใช่ไหมคะเจริญพรก็มีญาติโยมเอามาถวายค่ะยังไม่มีน้องหมาสักตัวที่พระอาจารย์ไปซื้อมาค่ะส่วนมากเกิดขึ้นจากบางตัวเข้ามาเองเช่นตัวหนึ่งเขาชื่อโอบามาค่ะตัวนี้เขามาของเขาเองมายังไงคะพระอาจารย์ไม่รู้จักหน้าค่าตาญาติวงพงษาไม่รู้เลยตื่นมาตอนเช้าเอ้ามานอนหน้ากุฏิเฉยเลยแล้วเอาไปปล่อยก็กลับถูกทุกทีค่ะนอกจากนี้หนูเห็นมีทั้งโกลเด้นรีเทรเวอร์ด้วย2ตัวใช่มั้ยคะเดือนพรโกลเด้นนี่ก็มีลูกศิษย์พระอาจารย์ได้อ่านเรื่องของหมาตัวหนึ่งที่พระอาจารย์เขียนลงในนิตยสารแพรวค่ะแล้วก็สะเทือนใจมากว่าโอ้พระอาจารย์เป็นคนรักหมาแล้วหมามันก็เสียชีวิตไปก็เลยไปรวบรวมกันไปหาซื้อโกลเด้นรีเทรเวอร์ก็คือเจ้าตัวนี้มาให้พระอาจารย์นี่ก็มาถวายตัวนี้ก็อายุก็2ขวบละตัวนี้ชื่ออะไรคะพระอาจารย์ชื่อซุปเปอร์สตาร์เพราะว่าเขาชอบรับแขกไงเวลาแขกมาที่นี่เนี่ยเขาจะไปรับถึงประตูรถกล้วยหอมนี่เป็นรุ่นที่2นี่เป็นลูกของซุปเปอร์ค่ะแล้วก็เห็นมีน้องหมาตัวเล็กๆอีก9ตัวใช่ไหมคะพระอาจารย์เจริญพรสำหรับเจ้าตัวเล็กๆนั้นแม่เขาเนี่ยชื่อจันฟองพระอาจารย์ไปเทศที่เชียงใหม่แล้วโยมก็เอามาติดกันเทศตัวแค่เนี้ยค่ะเนี่ยครั้งแรกของโลกเลยนะเอาหมามาติดกันเทศพระอาจารย์แล้วเขาเพิ่งคลอดเองมีลูกตั้ง9ตัว9ตัวพระอาจารย์ก็เพิ่งตั้งชื่อไปเขายังจำชื่อเขาหมดไม่ได้หรอกก็เป็นตระกูลม้าหมดเลยค่ะก็ม้าเฟืองม้าไฟม้ากูดม้ายมม้านาวม้าขามอะไรอย่างเงี้ยม้าขามตัวนึง9ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลนะค่ะเลขมงคลมากเลขมงคลมากแล้วก็พระอาจารย์ก็ตั้งชื่อไทยๆเพราะอยากจะให้ทุกคนระลึกถึงชื่อผลไม้ไทยๆบ้างค่ะทุกตัวที่พระอาจารย์เลี้ยงเนี่ยพระอาจารย์บอกตัวเองเสมอว่าเราทั้งเลี้ยงและเราทั้งเรียนจากเขาบางคนเลี้ยงหมาแล้วเกิดอาการลังเลค่ะพระอาจารย์ว่าเลี้ยงแล้วบาปหรือเปล่าพระอาจารย์คิดว่าถ้าเราเลี้ยงดูไม่บาปแต่ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ดูบาปเลี้ยงแล้วทิ้งใช่เลี้ยงดูหมายความว่าเราเป็นเจ้าของเขานะแล้วเราคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดอันนี้เรียกว่าเลี้ยงดูเลี้ยงแล้วไม่บาปเพราะว่าเราทำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขมันก็ไม่บาปแต่ถ้าบางคนเลี้ยงคือไปซื้อมาโอเคฉันเป็นเจ้าของนะแต่คุณช่วยเลี้ยงหน่อยนะคนนั้นช่วยเลี้ยงหน่อยนะไม่มีเวลานี่เรียกว่าเลี้ยงคือแสดงความเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ดูอันนี้บาปเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีเวลาให้เขา
อย่าลืมนะหมาเหมือนคนเวลาพระอาจารย์เลี้ยงสุนัขนะเลี้ยงหมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงเพลินๆนะลูกนะทุกตัวเป็นครูสอนพระอาจารย์ได้ทั้งนั้นเลยมีคำถามจากหลายๆท่านเนี่ยจะมาถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลน้องหมาหลายๆคำถามที่สงสัยอยู่นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์บอลนะคะดิฉันอยากจะถามว่าถ้าเราไปเก็บสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยเราจะได้บุญไหมคะพระอาจารย์คะพระอาจารย์คิดว่าการเก็บน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยมันเกิดจากเมตตาใช่ไหมเจ้าค่ะก็ได้บุญค่ะฉะนั้นทำได้เลยเพราะว่าทำให้เราได้ฝึกเมตตากรุณาด้วยแต่ต้องไม่ลืมนะว่าเราเก็บเขามาเลี้ยงอย่าทำแค่เก็บมาเลี้ยงต้องเติมไปอีกคำหนึ่งดูเลี้ยงดูคือเลี้ยงด้วยดูด้วยไม่ใช่ว่าพอเก็บมาเลี้ยงปั๊บที่เหลือปล่อยให้คนอื่นว่ากันไปถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้บุญนะเราเก็บเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงต้องดูอย่างใกล้ชิดด้วยพูดง่ายๆว่ารักเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อเขาด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้บุญแน่นอน